ื่อวานนี้ทางโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ได้ขึ้นศาลที่เมืองไมอามีนะครับในข้อหาที่ว่ามีการพิจารณากันนะครับความผิดของโดนัลด์ทรัมป์ที่มีการเก็บเอกสารลับสุดยอดของทางการสหรัฐในสมัยที่เป็นประธานาธิบดีพอเขาหมดวาระในการดำรงตำแหน่งเสร็จปุ๊บยังคงเก็บไว้เหมือนเดิมที่บ้านพักของตัวเองแล้วก็ไม่ยอมส่งคืนกับทางการนั่นเองนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยพอขึ้นศาลทางโดนัลด์ทรัมป์ก็ปฏิเสธนะครับว่าไม่ยอมรับสารภาพผิดพร้อมยื่นอุทธรณ์ต้องต่อสู้คดีกันอีกนานหลายเดือนเผลอๆเนี่ยเป็นปีเลยนะครับขณะที่เขาต้องหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีในช่วงของปีหน้านั่นเองนะครับอดีตประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์เดินทางไปขึ้นศาลเมืองไมอามีรัฐฟลอริดาในวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นในข้อหาที่ว่าเก็บเอกสารความลับระดับสูงด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐไว้หลังพ้นจากตำแหน่งเมื่อปี2021และโกหกเจ้าหน้าที่ที่ขอเก็บคืนเอกสารเหล่านี้โดยทรัมป์พิมพ์ลายนิ้วมือแล้วก็ยื่นคำร้องต่อศาลในเวลา15นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นหรือตรงกับ2นาฬิกาเช้าวันพุธตามเวลาในไทยนะครับทั้งนี้ทรัมป์ไม่ยอมรับสารภาพผิดในคดีอาญาที่กล่าวหาเขาครอบครองเอกสารลับดังกล่าวคำอุทธรณ์ของทรัมป์ที่ยื่นต่อโจนาธานกูดแมนผู้พิพากษาศาลยุติธรรมสหรัฐในศาลรัฐบาลกลางเมืองไมอามีก่อให้เกิดการต่อสู้ทางกฎหมายที่มีแนวโน้มว่าจะต้องใช้เวลานานหลายเดือนขณะที่ตัวเขาเองเนี่ยนะครับรณรงค์หาเสียงเพื่อที่จะชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอีกครั้งในการเลือกตั้งเดือนพฤศจิกายน2024ช่วงของปลายปีหน้าซึ่งผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าอาจจะใช้เวลา1ปีหรือมากกว่านั้นก่อนที่จะมีการพิจารณาคดีเกิดขึ้นนั่นเองนะครับเนี่ยอีกด้านหนึ่งก็เริ่มที่จะมีผู้สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็มาให้กำลังใจด้วยนะครับนับเป็นการขึ้นศาลครั้งที่2ของทรัมป์ในช่วงของไม่กี่เดือนที่ผ่านมาโดยก่อนหน้านี้ในเดือนเมษายนเขาก็ไม่รับสารภาพเช่นกันครับว่ากระทำความผิดต่อข้อกล่าวหาของรัฐในนิวยอร์กที่เขาจ่ายเงินให้กับดาราสาวเพื่อปิดปากไม่ให้เปิดเผยความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั่นเองนะครับขณะที่ทางสมาชิกพรรครีพับลิกันหลายคนเนี่ยนะครับก็ออกมาปกป้องทรัมป์โดยชี้ว่าการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อทรัมป์คือการโจมตีทางการเมืองระหว่างที่ทรัมป์กำลังลงสมัครเพื่อเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอีกครั้งในปีหน้าล่าสุดเนี่ยนะครับผลการสำรวจความเห็นจากหลายแห่งพบว่าทรัมป์มีคะแนนนิยมนำหน้าผู้สมัครคนอื่นในพรรครีพับลิกันด้วยเช่นกันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ